วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวเด่นกับวุฒินันท์นาหิมนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่อีกหนึ่งคดีที่เป็นมหากาพย์ที่สืบสาวราวเรื่องกันตั้งแต่ในสื่อโซเชียลมีเดียหลังจากวันที่5มกราคมที่ผ่านมานักแสดงชื่อดังโพสต์ลง Facebook แฉเกี่ยวข้องกับบ้านที่มีผู้ชาย4คนแล้วผู้ชายในบ้านชื่อเล่นบอใบไม้ทั้งหมดเลยเปิดเว็บพนันออนไลน์ชื่อว่ามาเก๊า888แล้ว1ในบอใบไม้คนนั้นก็ได้เพิ่งจะมั่นเมื่อเร็วๆที่ผ่านมาเพิ่งจะแต่งงานเมื่อวันที่22มกราคมด้วยจนกระทั่งถึงว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ดิวอิสราออกมาพูดถึงเข้าแฉไปให้ถึงวงการตำรวจว่าทำไมตำรวจถึงไม่รู้เขาชี้พิกัดบอกหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วทำไมตำรวจไม่ทำอะไรเลยวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า4บอใบไม้กับอาณาจักรมาเก๊า888นี้จะพังเพราะนักแสดงชื่อดิวอริสราหรือไม่หลังโพสต์แฉเบาะแสครอบครัวใหญ่ทำเว็บพนันสังคมโซเชียลต่างพุ่งเป้าไปที่บอใบไม้อดีตคนรักของดิวซึ่งมีข้อมูลหลายอย่างที่ตรงกับสิ่งที่ดิวโพสต์ไว้ทั้งชื่อเล่นบอใบไม้มีพี่น้อง4คนเป็นผู้ชายทั้งหมดสำหรับหนุ่มบอใบไม้ทำธุรกิจหลายอย่างอาทิผับร้านอาหารและยังเป็นเจ้าของรถซุปเปอร์คาร์หลายรุ่นและยังเป็นนักแข่งรถอีกทั้งยังเคยคบหาดูใจกับดิวช่วงปี 62 ถึง 63 นอกจากนี้ทั้งคู่หวานออกสื่อมากจนเกิดแฮชแท็กคนดีของใจต่อมาหลังจากนั้นปีกว่าทั้งคู่ได้แยกย้ายเลิกรากันพร้อมกับดิวได้เปิดตัวแฟนใหม่ซึ่งก็คือเซบาสเตียนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวไต้หวัน18มกราคมปี66ดิวอริสราออกมาโพสต์ Facebook เคลื่อนไหวอีกครั้งใจความว่าหลายวันที่ดิวหายไปไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดหรือชี้แจงอะไรเนื่องจากดิวติดธุระส่วนตัวและมีหลายอย่างที่ต้องจัดแจงให้เรียบร้อยโดยในโพสต์นี้ดิวได้ขอบคุณความห่วงใยทั้งจากคนที่รู้จักและไม่รู้จักในการกระทำครั้งนี้และบอกว่าที่ทำแบบนี้ได้คิดทบทวนไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วและตอนนี้ดิวก็มีความสุขปลอดภัยดีบ้านเราไม่มีอะไรที่ผิดยืนยันว่าที่ทำแบบนี้ไม่ได้ทะเลาะกับใครและไม่ได้ต้องการอะไรจากใครแต่อยากเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งที่ไม่อยากแค่เป็นคนที่รับรู้เห็นและปล่อยผ่านกับเรื่องที่ผิดจนเรื่องที่ผิดกลายเป็นเรื่องปกติที่สังคมมองว่าทั่วไปจนมันกลายเป็นคำว่าผิดเป็นถูก19มกราคมปี66พลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเพจหลักที่เปิดให้เล่นพนันออนไลน์ปิดไปแล้วส่วนตัวเจ้าของไปอยู่ต่างประเทศแต่เพจอื่นๆที่เป็นเครือข่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมไปถึงเส้นทางการเงินของกลุ่มทุนนี้พบว่าหลายเครือข่ายอยู่หลายจังหวัดทั้งชลบุรีอยุธยาและปทุมธานี3กุมภาพันธ์ปี66ตำรวจไซเบอร์เปิดยุทธการมาเก๊า888นำหมายค้นของศาลอาญาเข้าตรวจค้นที่บ้านหรูหลังหนึ่งถนนเลียบคลองประปาตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากการสืบสวนพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของนายณัฐพงศ์ผู้ต้องหาหนึ่งในขบวนการซึ่งทำหน้าที่การเงินการธนาคารและรวบรวมโพยพนันแต่นายณัฐพงศ์ได้หลบหนีออกไปก่อนที่จะตามจับกุมได้ที่จังหวัดอุดรธานีในความผิดฐานร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและร่วมกันฟอกเงินนอกจากนี้ยังมีการตรวจค้นบ้านพักย่านประชานิเวศของนายนพนัททำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรื่องเงินให้กับกลุ่ม4บอใบไม้แต่ไว้ตัวทันจึงได้เดินทางไปฮ่องกงแล้วด้านพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทอระบุว่าได้นำหมายค้นปิดล้อมตรวจค้น8จุดทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเกิดจากนักแสดงสาวดิวอริสราได้แจ้งเบาะแสผมเป็นหัวหน้าชุดในการปราบปรามเปิดยุทธการมาเก๊า888นะครับ
ซึ่งมีดารามีการร้องเรียนนะครับซึ่งเราก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอันไหนที่พบเป็นการกระทำความผิดหรือรวบรวมพยานหลักฐานถึงนะครับเราก็จะออกหมายจับกลุ่มต่อไปครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราออกหมายจับไว้ทั้งหมด13หมายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีบัญชีม้านะครับซึ่งอยู่ระหว่างที่ติดตามจับกลุ่มนะครับรายละเอียดเป็นยังไงขอให้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็สืบสวนอีกทีครับคุณดิวอิสลาตอนนี้ได้ทราบถึงการปฏิบัติการของตำรวจหรือยังครับก็คือผมก็ยังไม่รู้ว่าคุณดิวรับทราบหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเนี่ยได้คุณดิวได้มาร้องนะครับต่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอันไหนที่เรารวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบว่าใครกระทำความผิดนะครับทางกองบัญชาการสทก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดครับโดยเต็มที่นะครับรวบรวมพยานหลักฐานถึงใครก็จะจับทุกคนครับอาวุธปืนกับรถที่ยึดได้จากจุดก่อนหน้านี้ค่ะเราตรวจยึดอายัดไว้ด้วยไหมคะก็เราทำการตรวจยึดไว้ครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าได้มาถูกต้องโดยกฎหมายหรือเปล่ามีใบอนุญาตหรือเปล่านะครับแล้วก็เอกสารต่างๆก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมย้อนไปดูคำพูดที่ดิวอริสราชี้เป้า4บ่อใบไม้นั้นคือใครทั้งหมดเป็นพี่น้องกันนั่นคือนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรหรือเบนเดมอนอายุ37ปีเป็นพี่ชายคนโตแฟนเก่าของดิวอริสรานายเอกชัยขจรบุญถาวรหรือบอสอายุ35ปีนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือบิ๊กอายุ32ปีและน้องสุดท้องคือร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรหรือไบรท์ตำแหน่งรองสารวัตรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตม.2ขาออกอายุ30ปีโดยทั้ง4คนนี้เปิดบริษัทร่วมกันชื่อบริษัท BAK ขจรบุญถาวรจำกัดจดทะเบียนบริษัทปี2561ทุนจดทะเบียน5ล้านบาทวัตถุประสงค์จัดการแสดงทางธุรกิจการแสดงสินค้าทั้ง4คนเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตั้งอยู่บ้านเลขที่386ซอยลาดพร้าว101ทับ1แยก9แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิรายได้รวมปี2564กำไร4ล้าน2แสนกว่าบาทมีทรัพย์สินรวมอยู่57ล้านบาทปัจจุบันทั้ง4บ่อใบไม้ลบข้อมูลบนโซเชียลมีเดียของตัวเองทั้งหมดและเดินทางไปหลบอยู่ที่เกาะฮ่องกงออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่วันจันทร์ที่16มกราคมปี66หลังจากดิวอริสราออกมาเปิดโปงได้ไม่ถึง24ชั่วโมงส่วนร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรหรือไบรท์น้องเล็กถูกกักขังที่สน.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพราะผิดวินัยข้าราชการต่อมาพนักงานสอบสวนสอท.ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับเครือข่ายมาเก๊า888ทั้ง13รายหนึ่งในนั้นมีเบนเดมอนหรือนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรอายุ37ปีเป็นพี่ชายคนโตในตระกูล4บ่อใบไม้ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่325ทับ2566ลงวันที่31มกราคมรวมอยู่ด้วยในความผิดฐานรวมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินรวมอยู่ด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีด้านพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสอท.เปิดเผยว่าจากการตรวจคอนโดของเบนซ์พบเอกสารห้องพักและเอกสารทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำผิดและในการออกหมายจับพบว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและมีความเชื่อมโยงชัดเจนส่วน3บ่อใบไม้ที่เหลือยังไม่มีการออกหมายจับยังอยู่ในระหว่างสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปส่วนคลิปวงจรปิดที่พบว่ามีการขนย้ายทรัพย์สินเมื่อ2กุมภาพันธ์นั้นจะมีการเรียกมาสอบปากคำต่อไปยืนยันว่าปฏิบัติการค้นหาเครือข่ายยังคงเดินหน้าต่อหากพยานหลักฐานถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งหมดพลตำรวจโทวรวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้แบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือตรวจค้นที่พักและจุดที่เกี่ยวข้องกับ4บ่อใบไม้ในเครือข่ายมาเก๊า888ซึ่งส่วนนี้ออกหมายจับไปแล้ว13คนหนึ่งในนั้นคือเบนซ์และตอนนี้ก็จับกลุ่มได้แล้ว6คน
ในส่วนที่2สั่งให้สอท.2ตรวจค้นจับกลุ่มเครือข่ายมาเก๊า888ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มีเป้าหมายทั้งหมด40เป้าหมายขณะนี้เข้าตรวจสอบจับกลุ่มได้แล้ว26เป้าหมายและจนถึงขณะนี้รวมจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายมาเก๊า888แล้ว32คนข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแต่เราต้องพักกันก่อนแล้วครู่เดียวเดี๋ยวเรากลับมาจะไล่เลียงถึงที่ไปที่มาประวัติความเป็นมาของครอบครัว4บอใบไม้นี้จู่ๆชีวิตที่สวยหรูแต่กลับต้องพังคลืนเพราะผู้หญิงโกรธเพียงคนเดียวติดตามกันต่อช่วงหน้าครับเมื่อมีการทลายเครือข่ายมาเก๊า888เครือข่ายพนันออนไลน์ชื่อดังนะครับแล้วทันทีที่ตำรวจได้รับเบาะแสมาแน่นอนว่าก็ไปปฏิบัติการเข้าบุกค้นกลางดึกที่ผับชื่อดังย่าน RCA เมื่อคืนวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปสืบสาวเกี่ยวโยงดูว่ามีกวนมีกลุ่มทุนมีแก๊งหรือมีกลุ่มบุคคลใดบ้างที่ไปพัวพันกับเครือข่ายบ่อนออนไลน์มาเก๊า888วันนี้มีรายละเอียดทั้งหมดติดตามกันเลยครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ตร.ดูแลงานป้องกันปราบปรามนำกำลังตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191กำลังตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำลังตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกันตรวจสอบ Onyx Pub ภายในแหล่งสถานบันเทิง RCA เขตห้วยขวางหลังพบความเชื่อมโยงว่ากลุ่มผู้ต้องหาพนันออนไลน์มาเก๊า888มีหุ้นส่วนกับผับดังกล่าวระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากกำลังเต้นกินดื่มกันอย่างสนุกสนานสำราญในช่วงวันหยุดและเมื่อมีการตรวจสอบภายในสถานบันเทิงแห่งนี้พบยาเสพติดตกอยู่ที่พื้นของสถานบันเทิงจำนวนมากโดยมีทั้งชนิดเม็ดและผงด้านพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสอทระบุว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบความเชื่อมโยงว่าสถานบริการแห่งนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาเครือข่ายมาเก๊า888โดยเป็นหุ้นส่วนหลักหลังจากนี้จะได้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินทั้งหมดหากพบว่าเกี่ยวพันกับผู้ใดก็จะดำเนินคดีทั้งหมดไปตรวจสถานบริการนะครับก็สองแห่งซึ่งเชื่อว่าสถานบริการทั้งสองแห่งก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับกับเครือข่ายมาเก๊านะครับ888สำหรับวันนี้เองนะครับวันนี้เองก็มีส่วน2ส่วนนะครับ2ส่วนที่เราปฏิบัติการนะครับส่วนแรกนะครับส่วนแรกคือเราตรวจค้น4บอนะครับในเครือข่ายมาเก๊า888นะครับก็สามารถออกหมายจับได้13คนนะครับและใน13คนเนี่ยก็1คนก็เป็น1บอนะครับ1บอซึ่งสื่อมวลชนก็ทราบแล้วเห็นมีการเสนอข่าวไปแล้วก็เราสามารถออกหมายจับได้แล้วก็ตรวจค้นวันนี้เพื่อหาพยานหลักฐานแล้วก็จับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายจับ13หมายตอนนี้เราจับได้6คนนะครับเราจับได้6คนแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับส่วนที่2เองท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติให้ชุด PCT พร้อมด้วยสอทอต่อสอทอ2เนี่ยไปดำเนินการนะครับตรวจค้นจับกลุ่มเครือข่าย888ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บนะครับก็มีเป้าหมายทั้งหมดอยู่40กว่าเป้าหมายนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะจับกลุ่มได้22บวก4 26นะครับงั้นรวมแล้วเนี่ยเราจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้ได้ทั้งหมดณตอนนี้คือ32คนนะครับก็เป็นข้อหาเรื่องอะไรนะร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ฟอกเงินนะครับทางการสืบสวนเราพบเขาเกี่ยวข้องยังไงถึงขั้นชัดเจนพอที่สั่งให้หมายจับมาพอจะบอกได้ว่าก็เราสามารถมีพยานหลักฐานจะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ต้องชัดเจนนะงั้นศาลถึงออกหมายถึงว่าหลักฐานสำคัญที่เป็นการเงินหรือว่ายังไงก็มีทั้ง2ส่วนนะครับทั้ง2ส่วนก็ทั้ง2ส่วนนะครับทั้งเรื่องการเงินและเรื่องความเชื่อมโยงนะครับตัวนายเงินที่พ่อเห็นอยู่ต่างประเทศนะต่างประเทศนะครับมีรายงานว่าเป็นประเทศไหนว่าก่อนจะประเทศ
ฮ่องกงนะครับอยู่ฮ่องกงเนาะใครจะเมื่อไหร่คะจะเข้ามามอบตัวอะไรอีกบ้างไหมคะก็กดดันไปเรื่อยนะครับเขาจะประสานหรือไม่ประสานก็จะอะไรบุคคลไหนที่เกี่ยวข้องแล้วเราตรวจค้นเนี่ยเราก็ขยายไปเรื่อยแต่ตอนนี้มีการก็คือลักษณะคือว่าถ้าไม่มามอบตัวไม่มาที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราตรวจค้นบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างนั้นวันนี้เราก็ไปเจอบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับมันก็จะขยายวงไปเรื่อยผมว่ามันก็จะไม่มีสิ้นสุดจนกว่านะครับเขาจะมามอบตัวแล้วมาต่อสู้คดีจนสามารถรอหาพยานหลักฐานได้หมดเรื่องคดีฝ่ายตำรวจก็คงจะต้องเร่งดำเนินการเพราะคดีนี้กลายเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจเช่นเดียวกับที่รู้ว่าการทลายเว็บพนันมาเก๊า888เกิดจากการแจ้งเบาะแสของนางร้ายหน้าสวยดิวอริสราแล้วสาเหตุที่ทำให้ดิวชี้เบาะแสครั้งนี้เกิดจากอะไรเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ซึ่งภายหลังมีการโพสต์แฉบ้านอดีตแฟนไปมีชาวสังคมออนไลน์จำนวนมากออกมาวิเคราะห์ว่าเพราะดิวเจ็บใจแฟนเก่าหรือไม่เรื่องนี้ออกมาเฉลยคำตอบที่โพสต์แจ้งเบาะแสว่าอารมณ์ข้างบ้านค้ายามา5ปีแล้ววันนี้กูออกมาบอกตำรวจว่ามาจับข้าอีข้างบ้านค้ายาจัดงานเวอร์มากรำคาญแต่มีคนมาถามว่าแจ้งทำไมตอนนี้บลาบลาบลาแต่ไม่ถามว่าทำไมอีข้างบ้านค้ายาอยู่ได้ตั้งนานกูละงงพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่ารักนอกจากนั้นยังมีเพจหนึ่งโพสต์ถึงดิวหลังออกมาแฉเรื่องนี้แล้วได้รับการชื่นชมว่าอย่าเพิ่งอวยยศว่ามันเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนมันแค่ทะเลาะกับหัวเก่าแค่นั้นพร้อมกันนี้ยังมีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าจะพลิกได้ไงถึงจะทะเลาะกันจริงแต่เปิดเว็บพนันก็ยังจริงกว่าอยู่ดีงานนี้สาวดิวก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวสั้นๆว่าใช่ค่ะจากข้อมูลทั้งหมดกลายเป็นเรื่องที่สะเทือนธุรกิจสีเทาที่4พี่น้อง4บอใบไม้เกิดเพราะความรู้สึกหมั่นไส้ที่ตระกูลอดีตแฟนหนุ่มใช้ชีวิตหรูหราในขณะที่เว็บพนันอื่นๆถูกทลายไปหลายที่หรือไม่เรื่องนี้มีกลิ่นทะแม่งที่หลายคนต้องกำลังหาคำตอบล่าสุดเพจเหยื่อ V2 ได้ออกมาทิ้งระเบิดด้วยภาพและวิดีโอโดยระบุว่าเซบาสเตียนลีสเขาเป็นใครเขามีตำแหน่งอะไรในประเทศไทยทำไมเขาถึงได้มีรถตำรวจไทยที่ใช้ในราชการเท่านั้นขับนำทางให้บ่อยๆไปกัมพูชาไปลาวไปพม่าก็มีรถตำรวจนำมีทหารมาเป็นการ์ดถ้าอยู่เขตสามเหลี่ยมทองคำเซบาสเตียนสามารถเข้าถึงอาวุธสงครามได้สบายมากเขาคือใครเขาทำอาชีพอะไรในภาพที่เพจ Facebook เหยื่อ V2 โพสต์ขึ้นจะเห็นว่าเซบาสเตียนลีถ่ายภาพร่วมกับชายหนุ่มอีก3คนชื่อแอนดี้เจ้าและจิมมี่ซึ่งแอนดี้เจ้ายังมีภาพยืนถ่ายรูปร่วมกับเจ้าเวยเจ้าพ่อคาสิโนคิงส์โรมันรวมถึงคลิปจาก Instagram ชื่อ Jet Set Sep ซึ่งพบว่าเป็น Instagram ของเซบาสเตียนลีที่โพสต์คลิปการเดินทางที่มีรถตำรวจคุ้มกันขณะเดินทางไปยังคาสิโนอีกทั้งยังมีภาพถ่ายที่ได้เช็คอินอยู่ที่ลาว King's Roman Casino นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ Facebook เข้ามาสอบถามว่าจิมมี่ยังเป็นตำรวจอยู่อีกไหมซึ่งเพจเหยื่อก็มาตอบว่าเป็นตำรวจปปส.ทีมข่าวท็อปนิวส์จึงได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าจิมมี่คือใครก็พบว่าจิมมี่มีชื่อเต็มว่าร้อยตำรวจเอกอัครวินเตชะอุบลปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายยุทธศาสตร์กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดย้อนไปเมื่อปี63ร้อยตำรวจเอกอัครวินเคยตกเป็นข่าวดังในสังคมเมื่อเจ้าตัวขับรถสปอร์ตหรู BMW รุ่น M4 สีขาวพุ่งชนใส่พ่อค้าขายลูกชิ้นจนเสียชีวิตโดยเหตุเกิดบริเวณปากซอยพัฒนาการ17เขตสวนหลวงก่อนหายตัวไปจากจุดเกิดเหตุจากนั้นจึงติดต่อเข้ามอบตัวต่อตำรวจสน.คลองตันในภายหลังซึ่งร้อยตำรวจเอกอัครวินยังเป็นทายาทอสังหารายใหญ่มูลค่าธุรกิจพันล้านและเคยมีข่าวคบหากับนักแสดงสาวชื่อดังหลายคนคงต้องคอยจับตาดูกันต่อนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวนี้แล้วออกมากันไม่เว้นแต่ละวันจะมีตัวละครลับจะมีบุคคลจะมีเรื่องของอะไรต่อมีอะไรที่มาโยงใยเครือข่ายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ข้าสู่เว็บพนันออนไลน์อย่างมาเก๊า888อีกหรือไม่หรือว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์ซึ่งไม่เคยเข้าใครออกใครครับวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะข่าวเด่นแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปทาง Top News วันนี้วุฒินันท์นายหิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ